Satvaya Mahasatvaya Mahakarunikaya Tadyatha Om Dharathara Dhiri Dhiri Thuru Thuru Ite Vate Chale Chare Parachare Parachare Kusume Kusumatre Limitli Jiti Junamapana Yeswaha Namo Amitabhaya Tadagataya Rahate Samyak Sambuddhaya Tadnyatha amrito bhave amrita sambhave amrita sambhava Gamine gagana girati kare soha วันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับให้มาพูดในงานชาปนกิจนะครับของคุณสราวุธเฮงสวัสดิ์หรือคุณนิ้วกลมซึ่งเป็นเพื่อนรักของผมนะครับทางผู้จัดก็ให้โจทย์ที่จะว่าสั้นก็สั้นจะว่ายากก็ยากนะครับก็คือให้พูดเรื่องความตายนะวินาทีที่ผมได้รับการเชื้อเชิญนะครับผมก็ถามกับตัวเองว่าผมจะพูดเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับผมก็ถามผู้จัดปีกว่าแล้วเขามีอะไรอีกบ้างครับนอกจากการสวดอภิธรรมแล้วก็มีการบรรยายก็บอกว่าก็มีการซ้อมให้แขกผู้มีเกียรติได้นอนในโรงด้วยนะครับผมก็บอกว่าผมไม่ลงนะเพราะว่าผมอึดอัดผมต้องการโรงไซส์พิเศษนะครับซึ่งไซส์มาตรฐานที่เขาทำให้นี่ผมนอนไม่ได้นะครับหลังจากคุ้นคิดมาหลายวันนะครับเมื่อผมมาถึงที่งานนี้นะครับก่อนเวลาที่ทุกท่านจะเข้าไปในห้องนี้เล็กน้อยเนี่ย เต็มไปด้วยความเศร้าหมองเนาะมีเพียงแค่คนเดียวที่ยิ้มในงานนี้ก็คือคนตายเนี่ยนะฮะที่ยิ้มอยู่ในรูปนี้นะฮะผมตั้งคำถามกับตัวเองขึ้นมาทันทีในตอนนั้นว่าดอกไม้หายไปไหนวะนะครับแน่นอนฮะโดยเจตนารมณ์ของผู้จัดเขาก็คงอยากจะให้เป็นงานศพที่เรียบง่ายที่สุดแต่ผมมาจากบ้านนอกนะครับเราไม่เคยจัดงานศพแบบนี้นะครับที่บ้านนอกบ้านผมนะฮะก็จะต้องมีดอกไม้สำหรับศพนะครับตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้นะครับบางที่ก็จะมีไฟวิบวับๆนะฮะมีอาหารเลี้ยงนะฮะผมเดินไปผิดศาลานะครับเพราะว่าผมเห็นเขาเลี้ยงข้าวอยู่แล้วผมก็มาบ่นเอ๊ะทำไมศาลานี้ไม่เลี้ยงอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์เคยบอกว่าวัดที่อาหารอร่อยที่สุดในกรุงเทพคือวัดธาตุทองฮะผมตั้งใจมาเลยว่าจะมากินกระเพาะปลาที่วัดธาตุทองแล้วก็เขาก็ไม่เลี้ยงนะฮะเป็นความผิดหวังเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ที่พูดมาทั้งหมดนี้เพื่อจะบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถออกแบบความตายหรือการจัดการศพของเราได้แค่ไหนอะไรคือสิ่งที่เป็นความหมายหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายดอกไม้เราอาจจะดูว่ามันสิ้นเปลืองเนาะแต่ที่จริงแล้วถ้างานศพนี่มันมีดอกไม้สักหน่อยนะครับผมคิดว่ามันก็จะสะท้อนมุมมองต่อความตายอีกแบบนึงแก่เราผมคิดว่าดอกไม้ในงานศพเนี่ยมันช่วยให้คนที่มาเนี่ยมีความเบิกบานนะแม้แต่ในเวลาที่เศร้าหมองนะครับผมคิดว่าการพูดคุยกันในงานศพเองเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเบิกบานในเวลาที่เราเศร้าหมองนะครับและดอกไม้เองก็สะท้อนอริจลักษณะให้เราดูด้วยมันอยู่ที่หน้าโลงศพเรานี่แหละเราไม่อาจจะชะโงกไปดูศพที่กำลังเน่าเปื่อยได้ใช่ไหมครับแต่ดอกไม้มันกำลังเหี่ยวแห้งให้เราเห็นและทุกชั่วขณะของความเหี่ยวแห้งมีความงามอยู่และเราก็ชื่นชมกับอริจลักษณะได้ผมคิดว่านี่คือสปิริตของความตายโดยเฉพาะในแบบพุทธศาสนามันเราชื่นชมกับอริจลักษณะได้ครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเนาะมันต้องผ่านการฝึกฝนอบรมทางจิตใจนะครับคำถามอีกคำถามนึงที่เกิดขึ้นในใจผมในขณะที่ผมเข้ามาในห้องนี้ก็คือเรากำลังทำอะไรกันอยู่ความตายสำหรับผมนะครับเป็นทั้งมิตร
แล้วก็เป็นทั้งศัตรูผมคิดว่ามรณานุสติที่ทรงพลังอำนาจที่สุดต่อเราคือเมื่อคนที่เรารักจากไปนะครับผมคิดว่าแม้เราจะจินตนาการความตายของเราได้มากเพียงใดมันก็เป็นเพียงจินตนาการแม้เราจะทอดร่างกายของเราลงในโลงที่อยู่ข้างๆเรารู้สึกอึดอัดความเงียบแต่เมื่อเราตายเราไม่รู้สึกอะไรพวกนั้นนะครับเราไม่รู้สึกอะไรพวกนั้นโลงมันจะแคบหรือมันจะกว้างแค่ไหนเราก็ไม่รู้สึกนะมันจะบุด้วยเบาะที่นุ่มแค่ไหนเราก็ไม่รู้สึกฮะเพราะสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ผมก็เชื่อเสมอว่ามรณานุสติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการตายของคนที่เรารักในปีที่ผ่านมานะครับผมสูญเสียคุณแม่ซึ่งเป็นคนที่ผมรักที่สุดในชีวิตนะครับแล้วผมพบว่าช่วงเวลาที่เราได้ตระหนักอย่างแท้จริงว่าแม่กำลังจะตายคุณแม่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะครับแล้วกว่าจะรู้คุณแม่อยู่ในระยะสุดท้ายนะคุณแม่ก็ป่วยเพียงแค่2อาทิตย์แล้วก็เสียชีวิตนะครับเป็น2อาทิตย์ที่เราอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะฮะแต่ในช่วงก่อนจะถึงวันที่คุณแม่เสียชีวิตผมก็ตัดสินใจคุยกับทางทีมแพทย์และพยาบาลทุกวันนะครับว่ามีความหวังไหมตกลงเราจะยังไงนะครับแล้วมันมีอยู่วินาทีนึงที่เรารู้ว่าคุณแม่เราตายแน่นอนตายแน่นอนนะครับความหวังทั้งหมดที่มีอยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็จะพังพินาศไปจนหมดสิ้นนะเราอยากจะวิงวอนอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราอยากจะทำทุกอย่างที่เราอยากจะทำได้แต่เราก็รู้ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะในชั่ววินาทีนั้นความตายมายืนใกล้เราคืบเดียวฮะผมรู้สึกอย่างที่คนโบราณรู้สึกเลยเหมือนเวลาเราอ่านตำนานธรรมครับว่ามฤตยูมาหายมมาทูตมายืนข้างๆเนี่ยวินาทีนั้นเนี่ยมันรู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับมันเห็นเขายืนอยู่ปลายเตียงแล้วพร้อมที่จะพาคุณแม่ผมไปทุกเมื่อในวินาทีที่ตระหนักว่าความตายมันเป็นของจริงเนี่ยนะฮะตัวเราก็จะสั่นสะท้านไปด้วยความกลัวนะครับเราจะไม่อาจเห็นมันเป็นรอยยิ้มเป็นอะไรที่เราเคยคาดคิดไว้ได้ทั้งหมดเราจะสูญเสียการคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วผมคิดว่าอันนั้นมันอิมแพคต่อชีวิตเรามากแต่แน่นอนฮะแม้ว่าในภาวะที่สติเลือนลางแค่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็มีเรื่องต้องจัดการผมก็พยายามที่สุดที่จะเตรียมคุณแม่นะครับให้เดินทางไกลนะฮะเราก็พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดเราพาคุณแม่กลับไปบ้านนะครับแล้วก็คุณแม่ก็เสียชีวิตภายในอ้อมกอดของเราทุกคนในบ้านและเสียงสวดมนต์นะครับตอนนั้นผมตอบตัวเองได้อย่างคุมเครือมากๆนะครับว่าผมไม่รู้หรอกว่าคุณแม่รู้สึกยังไงในวินาทีที่ความตายมาถึงผมไม่รู้หรอกว่าคุณแม่กลัวไหมกลัวแค่ไหนหรือว่าจิตใจสงบผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยฮะแต่ผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับคุณแม่ไม่ใช่คนแรกในครอบครัวที่เสียชีวิตนะครับแต่ว่าคุณแม่เป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดที่เสียชีวิตนะฮะผมรู้ว่าในช่วงขณะที่เราไร้ที่พึ่งอย่างถึงที่สุดเมื่อความตายมาเยือนไม่ว่าจะตัวเราเองหรือคนที่เรารักนะครับมันมีแต่จิตใจของเราที่ฝึกฝนไว้ระดับหนึ่งเท่านั้นที่จะช่วยเราได้นะครับผมตระหนักในคำพูดบางคำของพระธรรมอาจารย์หลายรูปในทิเบตเช่นท่านบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราตระหนักในความเป็นอนิจจังหรือความตายมีแต่พระธรรมเท่านั้นที่ช่วยเราได้ผมคิดว่านี่ไม่ใช่คำพูดที่สวยหรูหรือเป็นสูตรสำเร็จอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็รู้สึกว่าชีวิตนะฮะมันกลายเป็นความลึกลับที่เราตอบไม่ได้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อหลังจากที่คุณแม่นะฮะจัดการเรื่องงานศพของคุณแม่เรียบร้อยอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้สิ่งหนึ่งที่ผมตระหนักในการจัดงานศพคือเราก็จัดตามประเพณีเลยนะฮะแล้วก็งานศพคุณแม่เป็นคนชอบเต้นรำเนาะเพื่อนๆที่เป็นนักเต้นรำก็มีอยู่วันนึงที่เรามีงานเต้นรำกันข้างหน้ามีวงดนตรีมาเล่นเพราะว่าคุณแม่ชอบอะไรแบบนั้นนะครับแต่หลังจากงานศพผ่านไปสิ่งนึงที่ผมรู้สึกและเกิดขึ้นในใจ
มันมีรูโหว่รูใหญ่โตมากเป็นหลุมดำมืดที่อยู่ในใจนะครับไม่รู้จะทำยังไงให้รูโหว่นี่มันหายไปเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับเราอาจจะมีชีวิตที่ปกติสุขแต่ผมก็ไม่รู้จะทำให้รูโหว่นี่มันหายไปได้ยังไงในวันหนึ่งที่ผมจมอยู่กับความโศกเศร้านะฮะมันมีคำถามคำหนึ่งที่มันอยู่ในใจตลอดเวลาเวลาที่เราเรียนธรรมะเนาะเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยนะครับหรือเราสนใจธรรมะเนี่ยแล้วมันก็จะมีบทสวดมนต์หรือคำสอนที่บอกว่าเอ๊ะความตายเป็นสุญญตาเนาะความการเกิดก็เป็นสุญญตาไม่มีความตายแล้วก็ไม่มีการเกิดผมพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะทำความเข้าใจอันเนี้ยตกลงแม่ผมตายจริงเปล่าเอ้าก็ในธรรมะบอกว่าไม่มีความตายและการเกิดผมก็ไม่เข้าใจครับผมเพียรพยายามที่จะทำความเข้าใจผมเพียรพยายามอย่างยิ่งที่จะตีความแสวงหาความหมายแต่สุดท้ายผมก็ยังไม่ได้คำตอบอะไรทั้งสิ้นผมก็ระแวดระวังที่จะจินตนาการเกี่ยวกับความตายของคุณแม่ระแวดระวังที่จะสร้างความหวังให้กับตัวเองระแวดระวังที่จะกลายเป็นคนเพ้อเจ้อแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คำตอบอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีรูโหว่รูใหญ่ในจิตใจอยู่นะครับจนถึงตอนนี้แต่ว่าครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐนะครับก็ให้คำพูดคำหนึ่งซึ่งผมคิดว่ายิ่งใหญ่มากก็คือเราอาจจะถมรูนั้นได้นะหลุมใหญ่มโหฬารนั้นเนี่ยก็คือต้องเอาสรรพสัตว์ทั้งหลายถมเข้าไปนะฮะแล้วมันถึงจะเต็มได้ผมคิดว่าในช่วงเวลาที่เราระลึกถึงความตายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนที่ใกล้ชิดเนี่ยเราแปลเปลี่ยนมันเป็นความกรุณาได้วินาทีที่คุณแม่ผมเสียชีวิตนะครับผมเกิดความตระหนักขึ้นมาอันหนึ่งผมอาจจะไม่ใช่นักปฏิบัติที่ดีนักนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็คือผมรู้ว่าตัวเองทุกข์อย่างใหญ่หลวงนะครับเป็นความทุกข์ที่เป็นความจริงด้วยเราสูญเสียคนที่เรารักที่สุดในชีวิตเนี่ยนะฮะแต่ในขณะที่เรากำลังทุกข์ใจอย่างใหญ่หลวงเนี่ยนะครับผมก็ระลึกขึ้นมาอีกว่าไม่ได้มีเราคนเดียวในโลกนี้ที่เผชิญความทุกข์เช่นนี้ผมตระหนักไปอีกว่าแล้วทุกคนก็มีพ่อแม่ไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับทุกคนก็มีพ่อแม่และก็เป็นความจริงแท้อีกเช่นเดียวกันที่ทุกคนต้องเผชิญการจากไปของพ่อแม่บางครอบครัวอาจจะลูกไปก่อนหรือหลานไปก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ไปก่อนพอตระหนักได้แบบนั้นว่าไม่มีใครเลยที่จะหนีจากความทุกข์นี้ได้เพราะความตายเป็นของจริงยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนะผมจึงรู้ได้ว่าเรามีเพื่อนทุกข์จำนวนมหาศาลอยู่ในโลกนี้นะที่เผชิญความทุกข์เช่นเดียวกับเรามันก็จะแปรเปลี่ยนความทุกข์ที่เรามีนะครับให้กลายเป็นความกรุณาต่อคนอื่นต่อสรรพสัตว์ทั้งหมดแล้วผมคิดว่านี่คือประโยชน์ของมรณานุสติในแบบที่เรากำลังเผชิญความทุกข์ไม่ใช่ในแบบที่เรากำลังจินตนาการถึงความตายความตายนั้นสวยสดงดงามแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงดอกไม้เนาะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ลืมว่าต่อให้เรามีจิตใจนะฮะที่ใฝ่หาความงดงามแค่ไหนความตายก็เป็นความทุกข์อย่างใหญ่หลวงเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นความจริงอย่างใหญ่หลวงเช่นเดียวกันด้วยนะครับงั้นจริงๆสุดท้ายแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมได้ช่วยให้ท่านผู้มีเกียรติในงานนี้ได้เข้าใจความทุกข์หรือความตายในแง่มุมไหนบ้างอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ได้นะครับในสิ่งที่ผมพูดแต่สุดท้ายแล้วผมก็อยากจะแบ่งปันว่านะฮะถ้าเราสามารถแปรเปลี่ยนความรู้สึกของการตายและความทุกข์ทั้งหลายที่เราเผชิญในชีวิตมิได้เฉพาะเป็นเรื่องความตายเท่านั้นเนี่ยให้กลายเป็นความกรุณาได้ผมคิดว่าชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความหมายนะครับและเมื่อเราตายลงนะวันนั้นเมื่อความตายมันมาถึงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะมีความรู้สึกเช่นไรผมไม่รู้เหมือนกันว่าในชีวิตผมได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมหรือยังถ้าถามตอนนี้ผมก็ยังไม่พร้อมที่จะตายหรอกฮะนะผมยังมีอะไรอยากจะทำอีกมากแต่ก็นั่นแหละฮะถ้าเราได้มีโอกาสที่มีชีวิตที่มีความหมายแล้วมีความกรุณาต่อผู้อื่นอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าความตายก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราค่อยว่ากันในอนาคต
นะครับแล้วทุกช่วงขณะของชีวิตเราก็จะกลายเป็นทุกช่วงขณะที่เราใช้เพื่อการมีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมฟังนะการแบ่งปันอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับจากผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้มีความรักนะความเมตตาต่อกันและกันและสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับแล้วก็คงไม่มีอะไรจะกล่าวแล้วนะครับนะก็ขอบพระคุณมากครับ